ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ทักทรัพย์เด็ดขาดทิพวรรณพ.อ.เรืองเดช2บุคคลนามสกุลดังหลังถูกบริษัท BAM ยื่นฟ้องล้มละลายวันที่28เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ล. 0.1826/2566ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย5กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ BAM โจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่4เมษายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจ่าอากาศเอกหญิงหรือนางทิพวรรณอิสรางกูลณอยุธยาลูกหนี้ที่1และพันเอกหรือพันตรีเรืองเดชอิสรางกูลณอยุธยาลูกหนี้ที่2เด็ดขาดตามพ.ร.บ.ล้มละลายยก ส. 2483แล้วอ่านข่าวศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลนามสกุลดังหลังถูกบริษัท BAM ฟ้องล้มละลายดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่27เมษายน2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศณวันที่27เมษายนพ.ศ2566ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทิพวรรณพ.อ.เรืองเดช สุดซึ้งสาวป่วยโรคดึงผมตัวเองแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนเผยสาเหตุสุดซึ้งสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผยช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านวอนเข้าใจโรคนี้ไม่ได้เป็นโรคบ้าเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่28เมษายน2566นางสาวสหพรสิริรัตนชัยเจ้าของคลิปเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์หลังได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน TikTok ชื่อว่าเป็ดป๊อปแล้วพูดถึงอาการป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองก่อนตัดสินใจโกนผมเพื่อลดปัญหาการชอบดึงผมและได้กำลังใจดีจากแฟนหนุ่มที่โกนหัวด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจล้นหลามสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผย
ช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านสาวป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองแห่ให้กำลังใจล้นหลามแฟนหนุ่มโกนผมเป็นเพื่อนด้วยเผยช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านนางสาวสหพรกล่าวว่าตอนเด็กๆตนเคยผมร่วงและชอบดึงผมซึ่งตอนนั้นไม่กล้าบอกใครด้วยที่บ้านก็เข้าใจว่าเป็นแค่โรคผิวหนังธรรมดาแล้วผมร่วงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคดึงผมพอผ่านไปก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็หายไปเองแต่ยังคงมีอาการดึงอยู่บ้างกระทั่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาจู่ๆตนเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีอาการดึงผมร่วมด้วยนางสาวสหพรกล่าวต่อว่าจึงได้ไปหาหมอจิตแพทย์ก็ทำให้รู้ว่ามันคือโรคชนิดหนึ่งที่สาเหตุเกิดจากความเครียดแล้วก็สารเคมีในสมองที่ผิดปกติก็รักษามาเรื่อยๆกินยาที่ช่วยลดอาการดึงผมได้แต่ก็ต้องคอยปรับพฤติกรรมของตนเองต้องคอยเตือนสติตัวเองด้วยว่าอย่าดึงสำหรับอาการจะเป็นตอนที่รู้สึกเครียดทำให้ตนดึงผมบางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็ไม่รู้สึกตัวบางทีทำอะไรเพลินๆอยู่ก็เป็นเหมือนว่าแรกเป็นเพราะความเครียดนางสาวสหพรกล่าวอีกว่าแต่หลังๆมาพอเริ่มชินดึงจนติดก็เหมือนเป็นพฤติกรรมที่ทำไปเองและการทำงานก็มีปัญหาบางทีคนภายนอกไม่เข้าใจว่าตนเป็นอะไรทำให้เสียบุคลิกบางครั้งก็ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็กระทบกับชีวิตประจำวันทำให้รู้สึกเครียดเพราะแรกๆเป็นแค่นิดเดียวเรายังมัดผมปิดได้ใส่หมวกปิดได้แต่พอเริ่มเป็นเยอะขึ้นก็จะมีช่วงที่ไม่กล้าออกจากบ้านพอหาหมอดีขึ้นและที่บ้านคนรอบข้างมีความเข้าใจตนก็คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นนางสาวสหพรกล่าวด้วยว่าและแฟนที่ตัดสินใจโกนผมเป็นเพื่อนตนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กำลังใจดีบอกกับตนตลอดว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวตัดผมเป็นเพื่อนไว้ยาวไปด้วยกันคอยอยู่ข้างๆตลอดซึ่งการที่ตัดผมหรือโกนผมของตนไม่ใช่วิธีการรักษาหรือหมอแนะนำมาตนแค่รู้สึกว่าตนถอนเยอะเกินไปแล้วเลยอยากตัดปัญหาแล้วลองโกนดูนางสาวสหพรกล่าวต่อว่าอยากให้คนเข้าใจว่าโรคนี้ไม่ได้แบบเป็นโรคบ้าหรือถูกรังเกียจตนเห็นในคอมเมนต์มีหลายๆคนที่เป็นแล้วถูกคนรอบข้างไม่เข้าใจมีน้องๆบางคนโดนบูลลี่อยากให้คนที่อยู่ข้างๆคนที่เป็นเหมือนตนเปิดใจแล้วก็คอยให้กำลังใจกันอยากให้คนเข้าใจตัวโรคมากขึ้นว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่เป็นเหมือนกันหลายๆคนก็เป็นเหมือนเราแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ามันมีโรคอย่างนี้ด้วยมันมีจริงๆก็มาพยายามสู้ไปด้วยกันหายไปด้วยกันรักษาไปด้วยกันค่ะนางสาวสหพรกล่าวแอด in your pop culture 244,423 รีวิวตัดผมโรคดึงผมรีวิวแฟนเสียงต้นฉบับเป็ดป๊อปเป็ดป๊อปนางสาวสหพรกล่าวว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปมีชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์ให้กำลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างมากมายทำให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่สร้างกำลังใจให้กับใครหลายคนที่กำลังเผชิญกับโรคดึงผมตัวเองให้ผ่านไปด้วยกัน